สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูยำตะไคร้เห็ดย่างครับวันนี้เราจะใช้เห็ดออรินจิย่างเนยนะครับก็จะมีความหอมแล้วก็มีความกรุบๆด้วยนะครับมารวมกับน้ำยำตะไคร้แซ่บๆที่มีความหอมของเครื่องสมุนไพรด้วยนะครับเข้ากันแล้วก็ลงตัวเป็นอย่างมากเลยครับเป็นเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งที่อิ่มนานแล้วก็พลังงานต่ำด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ครับเมนูนี้นี่ไม่ควรพลาดเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นเห็ดออรินจิแดดดี้เลือกดอกที่ไม่ใหญ่มากนะครับเราใช้ทั้งหมดประมาณ300กรัมนำมาย่างกับเนยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับต่อไปเป็นเครื่องยำตะไคร้นะครับเราใช้น้ำมะนาวประมาณ1ลูกแล้วก็นำมาหั่นเป็นลูกเต๋าอีกประมาณครึ่งลูกครับต่อไปเป็นตะไคร้ซอย2ช้อนโต๊ะพริกจินดาแดงซอยประมาณ10เม็ดหอมแดงซอย1ช้อนโต๊ะกระเทียมจีนซอย1ช้อนโต๊ะขิงหั่นเต๋า1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใบสะระแหน่เพิ่มความหอมอีกประมาณ1ถ้วยครับต่อไปเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบหรือทอดก็ได้ประมาณ50กรัมน้ำปลา3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นำเห็ดออรินจิเนี่ยมาหั่นให้เป็นเส้นก่อนนะครับวันนี้แดดดี้เลือกดอกที่ไม่ใหญ่มากนะครับก็จะไม่ค่อยเหนียวแล้วก็มีความกรุบๆด้วยครับตัวเห็ดออรินจิเนี่ยก็จะมีน้ำอยู่ในตัวค่อนข้างมากนะครับเวลาเรานำไปย่างแล้วเนี่ยมันก็จะมีความฉ่ำแล้วก็มีความกรุบๆคล้ายๆกับเนื้อสัตว์เลยครับนี่นะครับพอเราหั่นเป็นเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นำมาย่างได้เลยครับเราเปิดเตาแก๊สไฟกลางๆนะครับแล้วแดดดี้ก็จะใช้เนยสดชนิดจืดประมาณครึ่งช้อนโต๊ะลงไปทาที่กระทะให้ทั่วเลยนะครับตัวเนยเนี่ยเวลาย่างกับเห็ดแล้วจะหอมเข้ากันมากๆเลยครับถ้าใครไม่มีเนยจะใช้เป็นน้ำมันก็ได้นะครับหยอดลงไปเล็กน้อยตัวเห็ดก็จะได้มีความหอมเพิ่มมากขึ้นครับเราก็ใช้ไฟกลางๆแล้วก็ย่างเห็ดกลับไปกลับมาเรื่อยๆจนเห็ดเนี่ยมันมีสีเกรียมๆนิดๆนะครับมันจะได้มีความหอมครับนี่นะครับได้สีประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเสร็จแล้วเราก็นำมาตักพักทิ้งไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มทำน้ำยำตะไคร้กันเลยครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ำปลาลงในอ่างผสมนะครับตามด้วยน้ำตาลปี๊บจากนั้นเราก็บี้น้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาให้ละลายเข้ากันครับพอส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมเครื่องยำตะไคร้ลงไปเลยครับก็จะมีตะไคร้ซอยพริกจินดาแดงซอยหอมแดงซอยกระเทียมจีนซอยขิงหั่นเต๋าแล้วก็มะนาวหั่นเต๋าครับเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับพอคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราก็เติมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปครับเสร็จแล้วแดดดี้จะบีบมะนาวเพิ่มลงไปสักเล็กน้อยนะครับเพิ่มความเปรี้ยวครับจากนั้นเราก็ชิมรสชาตินะครับถ้าได้รสชาติที่ถูกใจแล้วเราก็เติมเห็ดย่างลงไปครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับให้ส่วนผสมเข้ากันสุดท้ายก็ใส่โรยใบสะระแหน่ลงไปครับคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยนะครับให้ใบสะระแหน่เนี่ยมันส่งกลิ่นหอมเราก็นำไปจัดจานเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูยำตะไคร้เห็ดออรินจิย่างครับเป็นเมนูสุขภาพง่ายๆที่อร่อยลงตัวโดยไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์เลยนะครับตัวเห็ดย่างเนี่ยก็จะมีความกรุบๆแล้วก็มีความหอมคล้ายๆกับเป็นเนื้อสัตว์เลยนะครับเข้ากับน้ำยำตะไคร้แซ่บๆสูตรนี้มากๆเลยครับใครที่ชอบทานเครื่องสมุนไพรนะครับเวลาทานเข้าไปแล้วก็จะได้เครื่องสมุนไพรนี้แบบเต็มคำเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ Daddy ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ Daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ